Hello everybody, it is now about 3 o'clock in the afternoon of Thursday, the 8th of June 2023. I am shooting this video because I am going to share the information about how to renew a driving license in Thailand, especially if you are going to continue for another 5 or 6 years. Of course, it's not the first time yet that you are going to make a driving license in Thailand, and this is what I am going to share with you today. Yeah, okay. วันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องของการไปต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือหมดเวลาพอดีอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่2หรือ3ว่าจำไม่ได้แล้วคราวนี้ I am parking a car in front of the Department of Land Transport Yala Land Transport Department or stuff like that ก็คือตอนนี้จอดรถอยู่หน้ากรมขนส่งทางบกใช่ไหมจำชื่อไม่ได้คือที่มาต่อใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยYeah, so I'm in a car. Before I drive back home, I just want to share this information with you just in case that you want to know. Because today I was a little bit excited just now during the test. And yeah, I was a little bit excited. Well, actually, I was a little bit nervous. No, not really. Just I do not feel...very normal actually ไม่ได้รู้สึกปกติเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็โอเคแหละเนาะเพราะว่าได้ลองของใหม่เป็นคนแรกของจังหวัดเลยเฮ้ย พวกเขาบอกเองว่าอย่างนั้น before that okay อันนี้คือหลักๆคือแบ่งเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับหลักๆไม่ได้แบ่งปันเรื่องของนี้นั่นเป็นคอนเทนต์เป็นเรื่องรองๆนะครับ so what did I have to prepare beforeI came today. สิ่งที่ต้องเตรียมตัวมาล่วงหน้าก่อนที่จะมาวันนี้ก็คือว่า I need, of course, I had to prepare my ID card, identification card, ก็คือบัตรประชาชน. And then there are three main things that I have to have before I came to the department today. Department คือเหมือนเป็นกรมเนาะถ้าเกิดในแปลแบบนั้นกรมขนส่ง Department of Land Transport, ID card, and then oh my gosh.เวลาจะถ่ายเงี้ยทุกทีชอบลืม Oh my gosh and then I'll have I had to watch 1 hour video it's all about rules and stuff like that it's something like a workshop but on a workshop online but I have to attend I had to attend an online workshop เหมือนกับว่าจะต้องเข้าอบรมแต่ว่าเป็นออนไลน์ก็ต้องดูล่วงหน้าอะไรเงี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็มันก็จะมีกระบวนการมีการถามในระหว่างมันจะมีทั้งหมด5คลิปน่าจะมีใน YouTube นะลองไปเสิร์ชหาดูมันจะมี5คลิปแล้วแต่ละคลิปอ่ะมันก็จะมียาวประมาณสัก10นาทีกว่านิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคำถามปึ้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาประมาณนาทีที่7ของทุกคลิปอะไรเงี้ยเราก็ต้องตอบให้ถูกต้องด้วยแล้วก็พอเสร็จกระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ย and when you have watched the whole video I mean it's about 1 hour and then there will be a QR code for you to capture the screen and then just in case that you wantTo show as an evidence, อาจจะแคปหน้าจอแล้วก็เพื่อให้เป็นหลักฐานเผื่อให้เป็นหลักฐานอะไรเงี้ยซึ่งเท่าที่ได้อ่านมาก่อนหน้านี้ก็คือเขาบอกว่าจะต้องโชว์อันเนี้ยไอสกรีนหน้าจอไอหมายถึงแคปเจอร์สกรีนหน้าจอตอนที่เสร็จแล้วอ่ะมันจะมีขึ้นบอกว่าให้แคปหน้าจอไว้ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเซฟเป็นภาพนิ่งก็ได้แล้วแต่แล้วก็มันจะมีQR code ให้ด้วย That is number two that I had to prepare in advance before I came to the department today. Number three is, oh my gosh, oh, health certificate. ก็คือใบรับรองแพทย์ health certificate, which I had to go to the clinic and then I did a little of something like a general medical checkup, a little bit.Yeah, with the cost of 40 baht. Uh-huh. 40 baht สำหรับใบรับรองแพทย์ And then, แล้วก็หาเวลามาก็คือที่ยะลาเนี่ยมันจะเปิดช่วงบ่ายนะครับก็คือ you just can walk in anytime from 1 o'clock to 3:30, 1 p.m. to 3:30 on working days. ระหว่างวันที่เขาเปิดทำงานเนาะจันทร์ถึงศุกร์อะไรประมาณนี้ sorry, วันนี้น่าจะเกิน5นาทีแน่ๆเลย sorry. And then, I came today and then I had to...went on some test of course color blind test เป็นการเทสตาบอดสีก็คือพอมันขึ้นสีแดงก็กดสีแดงสีเหลืองกดสีเหลืองสีเขียวกดสีเขียววันนี้สิ่งที่ตื่นเต้นก็คือว่ามันเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดเพิ่งมาถึง
แล้วก็เขาก็เพิ่งจะประกอบเสร็จ and I was the first person to use those machines ก็เป็นคนแรกที่ใช้งานก็คือต่างฝ่ายต่างเหมือนกับเรียนรู้กันนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีcolor blind test ไม่ได้ไอเครื่องที่ตรวจตาบอดสีว่ามันขึ้นสีแดงเหลืองเขียวอะไรก็กดตามนั้นอันนั้นไม่ยากbut another one ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร it's likeIt's something like eyesight test. There were two. มันมี2อันที่เอาไว้ตรวจสายตาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรระยะสายตาอะไรเงี้ยระยะสายตาทางตรงอ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีแท่งดูแล้วก็ให้เราแบบเลื่อนอันทางด้านซ้ายให้มันตรงอ่ะซึ่งเราจะมองแค่ทางตรงนะเราจะมองทางข้างไม่ได้มันจะมองทางตรง And I had to sit away from that model on that thing.3 meters จะต้องนั่งห่างประมาณ3เมตรแล้วก็เนี่ยตรงนี้อันนี้ยากมากเลย and I had 3 chances มีโอกาส3ครั้งและต้องผ่าน2ใน3ถึงจะผ่านเทสก็เย่ก็ผ่านได้ด้วยดีก็นั่นแหละแต่ว่าค่อนข้างยากแบบจะดูใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องขอลองเขาเล่นหน่อยสักรอบ2รอบถ้าเป็นไปได้นะอันนี้แนะนำอาจจะขอลองเล่นหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะวันนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น and the lastTest was about eyesight as well, but from the side. อันแรกคือดูอย่างนี้ใช่อันนี้คือทางตรงอันสุดท้ายเทสต์อันที่3ก็คือเป็น eyesight เป็นการวัดระยะสายตาการมองเห็นอะไรเงี้ยคือมันจะมีอะไรข้างๆให้เราเอาคางไปตั้งนั้นแล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นอะไรสักอย่างไปตั้งข้างๆแล้วก็มันจะมีแบบสีขาวแวบๆมาให้เราบอกว่าซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเป็นการวัดระยะสายตาทางกว้าง I don't know what is it called แต่ว่าเป็นการตรวจสายตาอย่างนี้แหละหมายถึงว่าวัดการมองเห็นอะไรเงี้ยคือมัน3ครั้งเหมือนกันต้องผ่าน2ใน3ก็คือมันจะมีแวบๆคือต้องลองดูมันจะมีขาวๆมันเป็นแผ่นขาวๆขึ้นมาฟึบในเครื่องนั้นน่ะแล้วก็เราต้องมองตรงนะอย่ามองข้างให้เรามองตรงแล้วก็มันจะมีแวบๆให้เรากดว่าซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ยากแต่ว่ามันต้องสังเกตนิดนึงคือแบบมันจะมีนิดเดียวมีความแตกต่างนิดเดียวคือสีขาวๆแบบจางๆอ่ะจางๆให้ใช้หางตาดูอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยแค่นั้นเองOh yeah, and another one, which was the same from last time, if I remember correctly. แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าให้แบบว่าเหมือนเหยียบเบรกคือเหยียบคันเร่งเสร็จปั๊บให้มันขึ้นเขียวเสร็จปั๊บพอเมื่อไหร่มันขึ้นแดงปั๊บเหยียบเบรกให้ทันในช่วงระยะเวลาที่กำหนดอย่าให้แบบไอ้เกณฑ์มันขึ้นแบบเกินแดงอะไรเงี้ยอันนั้นเหมือนปกติเหมือนเมื่อก่อนอันนั้นเท่าที่จำได้นะ So there were four tests.There were four tests actually, and only that one, the eyesight on, on the direct, I mean the this direction, like, ทางตรงอ่ะที่บอกไอ้ที่ไอ้เงี้ยอะไรเงี้ยไม่รู้จะอธิบายไงเงี้ยให้มันแบบตรงกันอ่ะอันนั้นแหละที่รู้สึกยากหน่อยก็นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็คือโอเคก็ผ่าน yeah and this is my new driving license and this timeI don't know. Usually it should be 5 years, but when I count, because I just made this today. Today is the 8th of June, 2003, and it will be expired. มันจะหมดอายุ It will be expired in June 2029. กี่ปีอะ2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029.ถูกไหม24 25 26 27 28 29 yeah 6 years อ้าว6ปีไม่แน่ใจว่ามันพอดีหรืออย่างไรเพราะว่า when I checked with my ID card well my ID card will be expired on the same in the same year มันจะไป in the same year ปีเราใช้ in นะ in the same year and about the same date มันจะไปหมดอายุในปีเดียวกันเลยคือปี2029เฮ้ยมันไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าหรือเขาดูที่ยึดที่บัตรประชาชนเป็นหลักหรือว่ามันเป็น6ปีอยู่แล้วเป็นปกติ I don't know but okay and this is the receipt this is a receipt with the cost of 505 baht 500 for 6 years 5 baht is actually for the processing fee 5บาทเป็นค่าขอคำร้องส่วนค่าใบขับขี่คือ500 baht okay that's itI'm sorry, it's long again, so it's going to be 10 minutes, so I better go now. Thank you for watching, I hope you get something today. Yeah, bye, take care, stay healthy.